โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกเกมมิ่งครับผมวันนี้เกมแบ็คพิเศษออนไลน์นะครับผมกับเรื่องการเทรดเรือในพาร์ทที่2นะครับเนื่องจากที่พาร์ทที่แล้วนะผมอธิบายเรื่องของการเทรดเรือเบื้องต้นนะครับตั้งแต่การทำเรือขั้น1จนขึ้นขั้น2นะครับวันนี้เราจะเหลืออยู่แค่ว่าเรื่องของเรือขั้น2ไปเรือคาแรกนะครับตรงนี้มันจะค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนไม่วุ่นวายเหมือนรอบก่อนแล้วนะครับผมเพราะว่ามันจะมีแค่ว่าจะทำเควส1นะครับผมกลับมาเทรดแค่นั้นเองนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกรายละเอียดกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับการทำเรือขั้น2ขึ้นคาแรกไปดูนะครับโอเคเริ่มต้นเลยนะครับผมสำหรับคนที่ได้เรือขั้น2มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือฟรีเกตหรือว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรือแกลลี่หรือว่าจะเป็นเรือเรือการค้านะครับผมตรงนี้ก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราจะต้องเทรดอะไรบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นครับสิ่งที่คุณขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการไปทำเควส1ที่เกาะดวงตานะครับผมเกาะดวงตาอยู่ตรงนี้นะครับผมกำลังเดินทางไปนะครับผมเควสตรงนี้มันจะให้เป็นพวกของทำเรือต่างๆมากมายนะครับผมแต่ในกรณีที่คุณไม่ได้มีตี้นะครับไม่ได้มีตี้นะผมแนะนำว่าให้เข้ากลุ่มลงเตี้ยมปลาน้อยในถังเหล้าก่อนนะครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเราเอาเรือเราไปทำเองอ่ะใช้เวลานานมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเกาะเพจเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะใช้เวลาที่ค่อนข้างโอ้ผมว่าประมาณ30นาทีเองมั้งนะครับผมต่างกันเยอะมากนะทำเองอาจจะเป็นชั่วโมงนะครับผมวิธีการเข้านะครับก็กด EC ขึ้นมานะครับไปที่สังคมแล้วก็สนทนาครับกลุ่มลงเตี้ยมปลาน้อยในถังเหล้านะครับกดเข้าร่วมนะครับอันนี้ผมเข้าร่วมไว้อยู่แล้วนะนะครับผมตรงนี้เราก็เปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับผมหน้าต่างแชทนะเขาก็จะมีคนพิมพ์มาตลอดนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่มีใครพิมพ์แบบตอนนี้อาจจะไปถามเพราะว่ามีเควสรายวันไหมครับอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็จะบอกรอบมาให้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีกัปตันเรือพาคุณทำเควสรายวันนะครับเวลาเท่านี้ที่เซิร์ฟเวอร์นี้ที่ชาแนลนี้นะครับตรงนี้เราก็แค่ไปที่เกาะแล้วก็เราก็สแตนด์บายด้วยการย้ายชาแนลไปรอนะครับผมไปถึงแล้วอาจจะซิปนะครับอาจจะซิปอาจจะส่วนตัวไปคุยกับตัวกัปตันก่อนนะครับว่าผมมาแล้วนะถ้าเกิดพร้อมแล้วชวนตี้เลยอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่ากัปตันเรือทุกคนพร้อมจะพาคุณไปทำเควสนะครับผมแล้วบางคนเนี่ยถึงกับขนาดแบบพาคุณไปเปิดโหนดทะเลมืดกันเลยทีเดียวนะครับผมว่างกันขนาดนั้นนะครับใจดีขนาดนั้นเนี่ยเห็นไหมนะก็จะมีนะครับมีทั้งแบบหาตี้ยิงจระเข้นะครับเพื่อทำเกียร์ฟ้าคาแรกนะครับมีตั้งแต่แบบว่ารับทหารยิงคานนะครับทำเพื่อที่จะเอาชิ้นส่วนมาทำเรือแล้วก็ทำหัวใจคานอะไรก็ว่าไปนะครับผมตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับรายละเอียดยังไงก็มาลองเข้ามาดูก่อนนะครับสายที่คุณจะทำเรือนะครับยังไงก็ต้องเข้านะกลุ่มนี้นะครับผมโอเคเนี่ยนะครับเห็นไหมรายวันรอบกี่โมงครับเนี่ยครับรอบต่อไป18นาฬิกาครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าที่เกาะมีเควสอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปที่เกาะเลยละกันโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะดวงตาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจอดที่ท่าเรือนะแล้วก็เดี๋ยวผมบอกก่อนเลยว่าก่อนอื่นที่คุณจะมาทำเควสรายวันเนี่ยอย่าลืมพกจอบไปด้วยนะนี่นะครับอย่าลืมพกจอบไปด้วยนะครับอาจจะเป็นจอบเหล็กจอบเก่าอะไรก็แล้วแต่ครับแต่อย่าลืมพกไว้ที่คุณใส่ได้นะส่วนตัวผมเนี่ยผมจะพกเป็นจอบเวทมนต์อยู่แล้วนะครับผมถามว่าทำไมต้องพกจอบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเก็บชิ้นส่วนกำลังนะครับที่เราจะต้องไปทำเควสรายวันนะแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกจุดเลยว่าจุดชิ้นส่วนปะการังอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผมจะเป็นตัวนี้นะฮะชิ้นส่วนปะการังหลากสีนะครับแต่ตรงนี้เราต้องบอกก่อนเลยว่ามันอาจจะมีคนเก็บตัดหน้าเราไปแล้วนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเวลาที่แน่นอนของการเก็บเนี่ยมันกี่นาทีนะครับกว่ามันจะกลับขึ้นมาใหม่นะครับผมโอเคนะเมื่อเรามาถึงเกาะแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะมีเควสให้รับนะฮะอันนี้จะเป็นเควสเรือนะครับมันก็จะให้คุณเทรดให้ครบ
นะครับแต่ตรงนี้ผมน่าจะเทรดครบไปละเทรดได้ครบ5รอบนะครับตรงนี้ผมน่าจะเทรดครบไปแล้วครับเทรดได้ครบ5รอบนะครับผมก็จะจบเซตตรงนี้ได้นะครับโอเคแล้วก็ตรงพอจบเควสตรงนั้นเสร็จนะครับจบเควสตรงนั้นเสร็จเราจะมารับเควสตรงนี้เสร็จมารับเควสตรงนี้ต่อนะครับเควสตรงนี้ก็จะให้เทรดอีก10รอบครับเทรดได้ให้เทรด10กระดานนะครับผมไม่ใช่10กระดาน10รอบเทรดนะครับนั่นคือ10ชิ้นนั่นแหละนะนี้ครับส่วนเควสรายวันที่เราจะต้องเกาะไปทีก็คืออยู่ตรงนี้ครับรับไปเลยรับไปเลยแล้วกันนะครับมันจะมี3เควสนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเควสที่เราจะไปส่งเรื่องของชิ้นส่วนปะการังนะครับก็จะไล่ให้แล้วกันนะตรงนี้จะมีอีกนะครับเควสนี่ตรงนี้นะครับอีก2เควสนะสังเกตว่ามันจะได้ของทำของทำประดับเรือนะครับอีก2อันด้วยกันนะครับแต่ตรงเนี้ยผมยังขาดตัวของชิ้นส่วนปะการังธรรมดาอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากที่ไกลสุดก่อนเลยแล้วกันนะครับก็วิ่งออกซ้ายมาเลยครับครับพอมาถึงตรงกระโจมตรงนี้นะครับตรงแบบเพิงพักตรงนี้นะให้กระโดดตรงนี้ครับถ้าใครไม่มั่นใจนะครับให้หาสัตว์เลี้ยงที่เป็นแมวนะครับหาสัตว์เลี้ยงที่เป็นแมวมานะครับเพราะว่ามันจะตรวจสอบไอเทมนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเม่นนะครับใครมีเม่นเอาเม่นออกมาด้วยนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเก็บได้เยอะกว่าปกตินะครับลงไปนะโดดไปเลยครับนะฮะตรงนี้อาจจะมีคนเก็บไปแล้วนะครับจะมีอยู่นี่นะครับปะการังหลากสีนะเนี่ยปะการังลายจุดนะครับเก็บมาเลยนะครับผมนี่เห็นป่ะมันจะได้เนี่ยครับชิ้นส่วนพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะก็เก็บมานะครับแล้วก็จะมีปะการังกลวยตรงนี้อีกนะครับอีกอันนึงครับถ้าเกิดว่าในปะการังหลากสีไม่มีนะตรงนี้ก็มีเก็บได้ผมหาวิธีลงไปเก็บก่อนไม่ชอบเลยจริงๆให้ตายเถอะดูกล้องก็เป็นนี่ก็เก็บป้าเหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้คือหมดแล้วนะฮะสองงานอยู่ด้วยกันสองอันนะครับที่จะได้ชิ้นส่วนการหลากสีนะแล้วก็มาต่อครับเดินออกมาทางซ้ายมือซ้ายล่างนะครับของเกาะนะครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ผมเก็บได้บ่อยสุดแล้วนะครับถ้าเกิดใครไม่เจอเนี่ยก็ลองย้ายชาแนลหาดูนะครับลองย้ายชาแนลหาดูนะมันอาจจะมีคนเก็บตัดหน้าเราไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีอีกนะว่ายน้ำไปเลยครับสังเกตว่าจะเป็นปะการังหลากสีครับส่วนใหญ่นะครับปะการังลายจุดนะส่วนใหญ่ที่มันจะเก็บได้แล้วก็ตัวปะการังที่เป็นกลวยนะครับอันนี้ครับอันหนึ่งน่าจะเก็บได้นะไม่น่ามีใครครับผมแล้วก็นี่อีกอันหนึ่งปะการังใครที่มีชุดปลาก็จะสบายหน่อยครับใครที่มีชุดปลาก็จะสบายหน่อยเพราะว่าชุดปลามันจะว่ายน้ําขึ้นลงเลยง่ายขึ้นครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ซื้อชุดปลานะครับให้กับตัวเทรดเรือนะครับเดี๋ยวก็เทรดมาต่างนี้มาตลอดแล้วเนาะก็เลยไม่ค่อยได้อะไรมากนะครับต่อมานะครับให้วิ่งว่ายน้ํามาตรงนี้นะครับแล้วก็ดำลงข้างล่างเลยครับข้างล่างจะมีที่นึงครับเป็นปะการังกลวยนะครับเนี่ยเห็นมั้ยข้างหน้านี้นี้เราก็สามารถเก็บได้เหมือนกันนะครับต้องหาเหลี่ยมลงหน่อยนะ
สำหรับปลากระลังกวนเนี่ยจะต้องเก็บตรงโคนมันนะครับนะครับก็ไม่ต้องมาเก็บแบบว่าหมดเลยอะไรอย่างนี้ทุกจุดอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะครับเลือกเอาสักจุดหนึ่งที่ผมพามาดูนะครับที่ผมพามาดูคือเลือกเอาสักจุดหนึ่งไม่ต้องแบบเฮ้ยต้องเก็บหมดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะมันใช้นิดเดียวนะครับมันใช้วันละ1อันสำหรับปะการังหลากสีนะครับส่วนปะการังเศษปะการังเนี่ยเศษปะการังอันนี้มันใช้แค่วันละ10อันครับมีขายในท้องตลาดด้วยนะครับที่สำคัญคือปะการังหลากสีเท่านั้นนะครับก็เก็บไว้สักเท่าไหร่อ่ะ4-5 อันแล้วค่อยมาเก็บใหม่ก็ได้ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยฉันต้องมี 50-60 อันอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะครับตรงนี้ก็จะมีอีกนะครับอีก2ต้นนะมาได้เลยคนที่มีเม่นก็จะสบายหน่อยครับเนื่องจากว่าเม่นมันจะมีโอกาสได้ของเยอะขึ้นนะครับตรงจุดนี้แล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยวไปหน้าเกาะนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งเฟสก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องวนกลับมาเลยครับผมแล้วจะให้ส่งนะมีที่ส่วนปะการัง10,000ครับได้ของนี่แล้วก็นี่ปะการังหลังสีโอเคหลังจากที่เราส่งเฟสแล้วนะครับมันจะมีของเนี่ยครับเหรียญที่ระลึกของโอคิโรอานะเก็บไว้นะครับผมมันเอาไปแลกของแลกเป็นน้ำตาทะเลลึกได้นะครับเก็บให้ครบ150อันนะครับแลกเป็นน้ำตาทะเลลึกนั่นก็คือมันจะสามารถทำให้คุณทำเรือเสร็จได้เร็วขึ้นนะครับผมเพราะว่าน้ำตาทะเลลึกเนี่ยเควสวันทำได้แค่1ครั้งต่อ1อันนะครับแล้วก็จะต้องเป็นเทรดเทียร์5ที่จะเอามาแลกนะครับนั่นก็คือรอบเทรดจะต้องสูงพอสมควรนะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาไปทำเควส1นะครับโดยที่ผมเอาเรือผมไปเองนี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าไปพึ่งคนอื่นมันจะไม่ค่อยได้อธิบายนะเอาเรือตัวเองไปทำเลยแล้วกันนะครับเควส1ไม่ยากก็หลังจากที่สมมุติว่าอันนี้สมมุตินะสมมุติว่าคุณขึ้นเรือเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะพาคุณไปยิงเฮคารุในทะเลมืดนะครับไปยิงเฮคารุในทะเลมืดยิงปลาข้างนอกนั่นแหละนะครับมันก็จะอยู่โซนนี้นะโซนนะครับแล้วก็จะย้อนกลับมายิงตรงนี้ต่อครับผมมีกำลังสงสัยว่าตัวเองมีเข็มทิศหรือเปล่าครับแต่จริงถ้าเกิดเราเป็นคนทำเราเป็นคนแบบว่ามาเกาะตี้เราไม่ต้องสนใจเลยก็ได้เราขอแค่อย่างเดียวครับการทำเรือนะครับการทำเรืออันนี้ขออย่างเดียวขอความร่วมมือด้วยนะครับสำหรับคนที่จะทำเรือนะครับถ้าเป็นไปได้อยู่จอตลอดเวลาครับมันใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเองพยายามอย่าแบบขึ้นเรือแล้ว AFK ทันทีนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีมันจะมีโอกาสที่คุณจะตกเรือนะครับเรือโดนโจมตีเรือโดนพายุเรือโดนฟ้าผ่าเนี่ยตัวละครคุณตกเรือนะครับกัปตันเขาไม่สามารถช้อนคุณขึ้นเรือได้นะครับเพราะนั้นการที่คุณไม่อยู่จอเนี่ยอัตราประคนเขาจะทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าถือว่าคุณไม่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแนะนำว่าถ้าขึ้นเรือแล้วนะครับการเกาะตี้อย่า AFK เลยจะดีที่สุดครับหรือถ้าใน AFK เนี่ยขอกัปตันหรือบอกเขาไว้ทั้งนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวผมมานะผมไปเข้าห้องน้ำก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมมาผมไปรับของก่อนอะไรเงี้ยของมาส่งไปคุยโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปครับแต่ทางที่ดีอย่า AFK เลยจะดีที่สุดครับครึ่งชั่วโมงเองอ่ะแป๊บเองโอเคครับตอนนี้ก็ได้เจอปลาแล้วนะครับสังเกตว่าปลามีเควสนะครับมันจะขึ้นเป็นสีนะครับสีฟ้ากระพริบกระพริบอยู่ครับก็ยิงไปเลยนะสำหรับคนที่จะเอาเรือมาทำเองนะครับผมก็จะมียิงปลาเล็ก2ตัวแล้วก็ปลาใหญ่ตัวหนึ่งนะครับก็จะยิงนั่นแหละ6ตัวเลยปึ๊บถูกคือปลาทางฝั่งของตรงนี้นะมันจะถือกว่าปลาธรรมดานิดนึงนะครับปลาในทะเลธรรมดายิงทีเดียวก็แตกแล้วใช่ไหมอันนี้มันต้องใช้ต้องยิง2ทีนะครับไม่ใช่2สิยิง3ทีเลยจะตายนะ
ันนี้จบแล้ว1เควสนะครับแล้วเดี๋ยวผมยิงปลาตัวเล็กตรงนู้นอันนึงโดนหลังจากนั้นอ่ะไม่แตกด้วยปลาเด็ก2ปลาใหญ่1นะครับก็ข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งไปฝั่งนู้นโอเคครับตัดมาที่ฝั่งของปลาเด็กฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องหาปลาตัวใหญ่นะครับเนื่องจากเรายิงปลาเด็กไปแล้วเนาะอยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับเป็นผู้หิวโหยนะครับในทะเลทอดนะครับในทะเลมืดนะปลาใหญ่ครับตรงนี้เราก็ต้องยิงนะครับถ้าสมมติว่าใครมาทำเองถ้าเกิดใครเกาะมาก็สบายสบายนั่งยูยิงไปเลยปึ๊บปาดไปแหละไม่ได้อะไรหรอกตัวผมเนี่ยจะต้องยิงถึง3รอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาคนเรือเป็นพวกเรือเกียร์สูงๆเนี่ยอาจจะยิงแค่2ทีนะครับโอเคอันนี้คือจบเควสรอบแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปส่งเควสนะครับเพื่อรับเควสรอบ2ที่ตรงนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราจบเควสแรกแล้วนะครับเราก็มาส่งครับก็รอกับตาขับมานั่นแหละครับเข้ามาที่ตัวของเกาะนะประมาณนี้เลยนะครับของเควสครับเควสนี่คือเสร็จเควสรอบแรกแล้วนะครับต่อมาคือเควสรอบที่2จะเป็นเควสที่ไกลนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับการที่เราส่งเควสเนี้ยมันจะได้ค่าประสบการณ์การเดินเรือเพิ่มขึ้นด้วยนะก็ดีนะครับผมยิ่งประสบการณ์การเดินเรือเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เรือเราวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับจากนั้นวิ่งกลับมารับเควสที่ตัวเอ็นพีซีท่าเรือนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเรือแล้วก็ตีเรือรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารอบต่อไปเนี่ยเรือจะต้องไกลขึ้นนะครับรับเควสได้เลยนะครับผมกดรับรัวๆไปเลยนะครับคือเควสมันจะมีให้เลือกหลายเควสอยู่ครับแต่ว่าเราจะทำแค่เควสที่มันเป็นเควสยิงปลาใหญ่นะครับมันจะมีให้เลือกยิงปลาใหญ่กับปลาเล็กนะครับผมก็ยิงปลาใหญ่อย่างเดียว If you don't identify yourself you could get kicked out ปลาใหญ่3ตัวนะครับรับเควสเรียบร้อยนะครับผมก็เดินทางขึ้นเรือครับผมอธิบายก่อนนะปลาใหญ่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมปลาใหญ่จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้1ตัวนะครับแคนดิดดูมนะครับ1ตัวครับแต่ว่าเขาจะมาเจอกันแถวๆตรงเนี้ยตรงโซนเนี้ยก็เจอแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งไนท์ชาร์กนะครับก็ลากลงมาครับเป็นปลาเหล็กพอยิง3ตัวนี้เสร็จก็คือกลับมาส่งเควสที่เดิมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปลาหน้าตาเป็นยังไงนะฮะขออนุญาตตัดภาพอีกครั้งนะครับเนื่องจากมันเดินทางค่อนข้างไกลเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ถึงจุดของปลาตัวแรกแล้วนะครับนั่นคือพ่อแคดิดดูมนะครับผมนี่ปลาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ
ตอนเรือผมก็น่าจะยิงเยอะอยู่นะแต่ก็ต้องยิงครับไงก็ต้องยิงตะกุขอเวลายิงก่อนโอเคจบแล้วนะครับตัวแรกไปต่อตัวที่2นะครับไนท์ชาร์กโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเขตพื้นที่ของไนท์ชาร์กนะตอนนี้เราเจอลูกแล้วผมเจอตัวแล้วครับอยู่ข้างหน้าครับก็เดี๋ยวเรายิงไนท์ชาร์กกันครับไอ้ชาร์กก็ทีบๆนะครับต่อไปเราก็จะพุ่งหน้าไปสู่ของตัวนี้นะครับตัวฟันเหล็กนะโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่เขตของฟันเหล็กนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมต้องหาก่อนเพราะว่าล่าสุดมีเรือเพิ่งออกจากตรงนี้ไปเอาไปหาตัวเจอแล้วครับอยู่ตรงนู้นนะตัวนี้มอนตรงนี้จะค่อนข้างที่จะถึกที่สุดแล้วนะครับผมในบรรดาปลาทั้ง3ตัวนะครับมอนตัวนี้ถึกสุดละอาจจะต้องยิงนานหน่อยเนาะเรายิงกันครับโอเคครับหลังจากที่เราจบยิงปลา3ตัวนะครับอันนี้ก็คือจบเซตแล้วเนาะต่อไปก็กลับไปที่เกาะดวงตาครับแล้วก็เดี๋ยวไปส่งเซตกันแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าต้องใช้อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับผมโอเคขออนุญาตตัดภาพอีกรอบนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาถึงเกาะดวงตาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเฟสเดี๋ยวอธิบายฟังว่าเราต้องใช้อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับผมป่าส่งเฟสครับ The sea is always blue. That's why it's hard to tell what's down below. This is Aquila's eye. The nose. อันนี้คือเฟสรายวันของเกาะดวงตาทั้งหมดผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมของที่ได้มาก็จะประมาณนี้เลยนะครับของได้มาทั้งหมดจะประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องใช้อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับผมอย่าแป๊บนะโอเคครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณกิลเชลิฟนะครับผมทางกิลเชลิฟเนี่ยก็ทำเป็นคลิปไว้มาไว้ให้นะครับอันนี้ผมก็ใช้อันนี้แหละอ้างอิงส่วนใหญ่นะครับผมมาดูของต่อเติมเรือคาแรกกันนะครับว่าเราจะใช้อะไรยังไงบ้างนะครับเรือคาแรกนะครับเรือคาแรกก็จะประมาณนี้เลยนะครับของที่เราต้องใช้นะครับนั่นก็คือหัวเรือบวก10นะครับแล้วก็อันนี้ตามนี้เลยนะอันนี้สำหรับหัวม้านะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับใครไม่ทันกดเซฟแล้วกดพอสแล้วก็แคปรูปได้นะครับหรือเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เนี้ยส่งให้ข้างล่างใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเอาไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับของส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากเควสรายวันอยู่แล้วนะครับผมยกเว้นแค่บางชิ้นบางอันที่ไม่สามารถหาได้นะครับอย่างเช่นพวกนี้แท่งเหล็กหินเกลือเจือจราดนะครับแล้วก็อัญมณีมุกเจือจราดอันเนี้ยจะต้องเทรดเอานะครับผม
ส่วนของอย่างอื่นเนี่ยเราสามารถหาได้อยู่แล้วนะครับจากการทำเควสรายวันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการไปยิงยิงพวกเรือตามเกาะอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีด้วยเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของแท่งเหล็กหินเกลือกันก่อนนะครับผมแท่งเหล็กหินเกลือเนี่ยมันจะขึ้นให้เราเทรดได้นะครับมันจะขึ้นให้เราเทรดได้ที่รอบ 3,000 รอบขึ้นไปนะครับนี่นะครับ3,000 รอบขึ้นไปโดยการรีเฟซเนี่ยเราจะไม่ได้รีเฟซที่การรีเฟซธรรมดานะครับผมเราจะรีเฟซที่นี่ฮะ1ได้ดูต้องกดรีเฟซแลกเปลี่ยนวัตถุดิบเท่านั้นนะครับมันถึงจะขึ้นให้เราไปแลกนะครับโดยจะใช้ของเทียร์5นะครับในการแลกนะแล้วก็ไม่สุ่มด้วยนะครับเอ้ยไม่ได้การันตีด้วยว่ามันจะขึ้นทุกรอบนะครับบางรอบไม่ขึ้นก็มีบางรอบขึ้นแค่แท่งเหล็กอย่างเดียวก็มีหรือบางรอบขึ้นแค่มุกอย่างเดียวก็มีนะครับเพราะนั้นการที่เราจะทำเรือเนี่ยอย่างน้อยๆขั้นต่ำเลยนะครับที่จะเริ่มทำเรือได้นั่นก็คือจะต้องมีรอบเทรดที่ถึง 3,000 รอบแล้วเท่านั้นนะครับผมแล้วอย่างนั้นเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเรามีไม่ถึงล่ะเราจะทำยังไงนะครับรอบเทรดนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับระหว่างที่เรากำลังทำเฟสเรือไปด้วยเนี่ยผมแนะนำว่าภายใน1วันเนี่ยคุณต้องเทรดอย่างน้อยๆนะครับเทรดให้ได้อย่างน้อยๆวันละ100รอบเทรดนะครับต้องเทรดได้อย่างน้อยๆวันละ100รอบเทรดเพราะว่ามันจะพอดีกันพอดีนะครับเรือเนี่ยก็จะเสร็จน่าจะเสร็จภายในประมาณกว่าจะเทรดไอ้นี่ครบปุ๊บก็น่าจะประมาณสัก40ถึง50วันนะครับแล้วแต่ดวงคนนะผมแนะนำว่าให้เทรดทุกวันนะครับ100รอบเทรด100รอบเทรดคุณก็ลองคิดเลยนะครับว่าเทรดยังไงนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเทรดเน้นไปที่ขึ้นเทียร์1นะครับขึ้นเทียร์1ทั้งหมดนะครับแล้วก็เทียร์3ไป4นะครับเพราะว่ามันจะได้รอบเทรดเยอะนะครับ1เกาะเนี่ยจะได้6รอบเทรดเลยนะครับก็ผมเทรดสัก10เกาะนะครับ10เกาะมันก็ได้เยอะแล้วนะ10เกาะนี่ก็60เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เทรดที่เหลืออีกหน่อยนึงนะครับมันอาจจะดูเยอะนะสำหรับคนที่เพิ่งทำเรือใหม่ๆมันอาจจะดูเยอะแต่ยังไงคุณก็ต้องทำครับยังไงคุณก็ต้องทำถ้าคุณอยากจะได้เรือเร็วภายในไม่เกิน50วันนะครับแล้วก็มีอย่างที่2สำหรับที่จะให้มันขึ้นแท่งเหล็กหินเกลือนะครับนั่นก็คือมันจะออกในการรีเฟซธรรมดาต่อเมื่อรอบเทรดคุณถึง 5,110 รอบแล้วเท่านั้นนะครับอันนี้ของผมยังไม่มีเลยนะเรืออันนี้จะมีแบบโอกาสที่แบบว่าจะสุ่มขึ้นนะครับอันนี้รอบเทรดผม 20,000 แล้วนะโอกาสที่มันจะขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีน้อยอยู่นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะนะครับเพราะนั้นการที่เราเทรดให้ครบ 3,000 รอบแล้วเราไปรีเฟซเป็นหาของทำเรือรีเฟซอันเนี้ยน่าจะคุ้มกว่าครับน่าจะคุ้มกว่ารีเฟซเนี้ยมันจะกำหนดได้รีเฟซได้วันละ2กระดานเท่านั้นเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณอาจจะเทรดธรรมดาเนี่ยเทรดเอารอบเทรดสัก2กระดานนะครับแล้วมาเทรดเอานี่อีก2กระดานก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมพยายามเก็บเรื่องเวลาไว้ด้วยนะครับต้องใช้เวลาในการทำนะครับผมต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ของแล้วเราจะเอาของไปทำยังไงนะครับผมมาที่ท่าเรือเอฟิเลียครับมันจะมีบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังไหนวะนี่ใช่ไหมนี่ครับบ้านหลังนี้ฮะต้องมาเปิดบ้านหลังนี้แล้วให้คนงานนะครับอัปเกรดเพื่อที่จะผลิตของพวกหัวเรือหรือเกียร์ของเรือขั้น2เกียร์ฟ้าของเรือขั้น2นะครับก็ตรงนี้ต้องมาเปิดบ้านนะบ้านหลังที่1ทับ4นะครับชั้น2นะครับนี่เลยนะฮะจะเป็นการเทรดจะเป็นการเอาไอ้นี่มาครับนะครับตรงนี้เราก็ต้องมาเปิดแล้วก็ให้คนงานทำนะครับเท่านั้นนะส่วนตัวผมไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าผมเสร็จแล้วนะครับก็เลยยุบบ้านทิ้งก็ลองมาเปิดดูได้นะครับสำหรับคนที่
สงสัยว่าเฮ้ยมันแล้วจะทำยังไงได้วะอะไรเงี้ยนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าเรือของเราที่เราเล็งไว้นะครับว่ามีสถานะว่าจะต้องใช้ของอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชีทตัวนี้นะครับมาดูได้เลยนะเราจะมีบอกเลยรายละเอียดว่าก่อนคุณจะได้หัวเรือฟ้านะครับหัวเรือมังกรดำเนี่ยต้องใช้ของอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับเรือมังกรดำก็จะมีเรือกันท้ายฟิเลียแร่ใต้มหาสมุทรไม้อัดนะครับลำต้นพืชนะครับแล้วก็แท่งเหล็กมหาสมุทรนะครับเขาจะบอกเลยทุกอย่างนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชีทแล้วก็การผลิตหัวเรือนะครับเรื่องการตีบวกนะการตีบวกเนี่ยเราจะใช้เป็นหินตีบวกของเฉพาะเรือขั้น2นะครับมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกับอันแรกที่ว่าใช้ไอ้อันนี้ได้นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดทีนึงนะครับนี่นะครับสิ่งที่เราจะเอาปฏิบวกนะครับนั่นก็คือหินนี่ครับหินดำที่มีความอบอุ่นกับหินดำที่มีความเยือกเย็นนะครับใช้แต้มอีกาดำนะครับแต้มอีกาดำก็ได้จากการเอาของเทียร์5ไปแลกเป็นเป็นเหรียญ นะครับนะโอเคต่อมานะครับแล้วเราจะตียังไงล่ะนะครับนี่ครับหินตีบวกนะครับ 1-5 นะครับของเรือขั้น2นะครับใช้เป็นอบอุ่นนะครับแล้วก็6-10นะครับใช้เป็นเยือกเย็นนะเกียร์ฟ้าเหมือนกันครับเกียร์ฟ้ากับเกียร์เขียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกียร์ฟ้าอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าเฟลสแต็กมันใช้ค่อนข้างเยอะแต่ข้อดีของการตีบวกหัวเรือคือมันจะไม่ลดอัตราตีบวกนะครับไอ้ลดขั้นตีบวกนะครับแต่ลดความคงทนเหมือนเดิมนะวิธีซ่อมก็คือเราจะต้องใช้สเก็ตความทรงจำในการซ่อมนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ดวงอ่ะผมขึ้นบวก9ไปบวก10มีอันนึงอ่ะไป120เฟลครับมีอันนึงไป120เฟลอยู่นะครับเพราะนั้นก็อันนี้แล้วแต่ดวงจริงๆครับโอเคนะหลังจากที่เราได้พวกของที่จะอัปเกรดเรืออะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราจะได้ของพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วทำหัวเรืออะไรเรียบร้อยแล้วหัวเรือบวก10แล้วนะครับค่อยมาดูของข้างล่างนี่ครับอันนี้คือของที่เอาไว้ต่อเติมเรือขึ้นเรือคาแลกเนาะของ5ชิ้นนี้เอาไว้ต่อเติมเรือขึ้นเรือคาแลกนะครับโดยของแต่ละเรือหัวเรือแต่ละอันเนี่ยจะใช้ของไม่เท่ากันนะหัวเรือแต่ละอันจะใช้ของไม่เท่ากันเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับอันนี้หัวม้านะครับใช้180 140 42แล้วก็35นะส่วนอันนี้เป็นหัวกวางนะครับใช้180 44 5030นะครับไม่เหมือนกันนะส่วนทางฝั่งของเรือลบก็เหมือนกันทางฝั่งเรือลบใช้200 144 42 30 30นะครับหัวสิงโต180 170 42 30 30นะครับอันนี้ต้องมาดูอย่าลืมดูด้วยนะครับว่าเราจะทำหัวอะไรนะครับแล้วก็เก็บของให้ได้ครบๆเท่านั้นนะครับแล้วค่อยไปเริ่มทำนะครับผมอีกสิ่งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เทรดเรือจริงๆนะครับแล้วก็จะได้เรือคาแลกและขายนิดหน่อยนะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องรีบเพื่อที่จะผมพูดไงดีอันหนึ่งขึ้นเรือก่อนเราไม่จำเป็นต้องรีบนะครับพอได้ฉันของฉันครบแล้วฉันจะขึ้นคาแลกแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องไปรีบไปขึ้นนะครับผมแนะนำว่าให้เก็บเหรียญเนี่ยไปแลกเป็นประดับเรือคาแลกแล้วตีบวกก่อนนะครับมันใช้ไม่มากหรอกใช้อยู่ประมาณแค่ประมาณ 4-5 หมื่น
40,000-50,000 เหรียญเท่านั้นแหละนะครับเพราะว่าการแลกชิ้นส่วนเรือไอชิ้นส่วนประดับเรือเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยมันใช้ชิ้นละ10,000นะครับเพราะอะไรทำไมผมถึงบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแลกมาเลยอ่ะเรือคาแลกทันทีที่เราต่อเติมเรือแล้วเราไม่มีประดับเลยอ่ะเรือคาแลกจะวิ่งได้ช้ากว่าเรือขั้น2ที่มีประดับฟ้าบวก10นะครับจะวิ่งได้ช้ากว่านะครับผมส่วนเรื่องน้ำหนักอ่ะพอๆกันแต่มันวิ่งได้ช้ากว่าแน่นอนครับทำให้เราเทรดเนี่ยผมเกรงว่าจะโดนเรือขั้น2นะครับแซงเอาดื้อๆนะครับเพราะงั้นไม่ต้องรีบนะครับเทรดไปก่อนเก็บพวกเหรียญไปก่อนนะครับเพราะด้วยความที่ผมผมตอนผมทำเรือคาแรกอะนะผมเอามาแค่2อย่างแล้วมาตีบวกแค่2อย่างนั่นก็คือตัวของเกาะเรือกับตัวปืนนะครับมันทำให้ผมเนี่ยเทรดช้าด้วยนะครับก็เลยอันนี้เป็นข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นกับผมนะครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รับทราบกันผมมองว่าแต้มของเกาะอิกาดำเนี่ยใช้สัก 50,000 น่าจะครบนะครับเพราะว่าตัวร้านค้านะครับตัวร้านค้านี้นะมันค่อนข้างที่จะตัวหินตีบวกของประดับเกียร์เขียวอ่ะมันค่อนข้างที่จะใช้น้อยอ่ะถ้าพูดว่าใช้น้อยเลยก็ได้ครับเพราะว่าผมขึ้นบวก9บวก10ผมขึ้นด้วย20เปลวอ่ะนะครับผมส่วนเรื่องการตีประดับเกียร์คาแลกนะครับผมประดับเกียร์คาแลกนะก็จะเป็นอันนี้นะครับประดับเกียร์คาแลกครับบวก1ถึงบวก5ใช้ห่อหุ้มแสงอาทิตย์นะครับใช้หินแสงอาทิตย์แล้วก็บวก6ถึงบวก10ใช้แสงจันทร์นะครับก็เอามาดูเลยว่ามันใช้เท่าไหร่นะครับนี่ใช้อบอุ่น10ชิ้นนะครับนั่นก็คือ100แต้มบวกกับไอหินแสงดาวเนี่ยอีก100แต้มนะครับผมว่าน่าจะสักประมาณต่อ1ชิ้นน่ะไม่น่าเกิน1,000นะต่อ1ชิ้นผมว่าไม่น่าเกิน1,000นะเต็มที่ไม่เกิน 1,500 อ่ะไม่เกิน 1,500 น่าจะได้แล้วนะครับไม่เกิน 1,500-2,000 เนี่ยแหละน่าจะไหวอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับตีบวกประดับก่อนนะครับตีบวกประดับเรือก่อนนะส่วนถ้าเกิดช่วงระหว่างที่เรากำลังเทรดอยู่แล้วของขาดนะครับของพวกของทำเรือขาดเราสามารถเอาเหรียญอิกาดามาแลกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแลกที่ NPC ที่เกาะเลมานะครับมาไปดูนะครับร้านค้าจะอยู่ตรงนี้นะ NPC นี่เลยนะครับผมดูที่ร้านค้าอิกาดามครับมันจะใช้แต้มแลกนะนี่เราก็มาดูได้ว่าเฮ้ยฉันขาดอะไรนะครับแต่ราคาเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงเลยถ้าเรามองที่ราคาเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเอาเรื่องเลยแหละนะครับราคาค่อนข้างสูงก็แต่ก็ถ้าเกิดใครที่แบบเอ้ยมันขาดจริงๆอ่ะก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยนะส่วนประดับของเรือคาแลกก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับชิ้นละ 10,000 นะครับผมแนะนำว่าสะสมแต้มมาสัก 50,000 น่ะน่าจะพอสำหรับการตีบวกพวกนี้นะครับเอาค่อยเอาไปขึ้นเป็นเรือคาแลกแล้วค่อยใส่ประดับเข้าไปนะครับเรือคุณก็จะวิ่งเร็วแล้วคราวนี้ก็จะสบายแล้วนะครับผมโอเคฮะทั้งนี้ก็ทั้งหมดทั้งปวงแล้วสำหรับการที่เราจะใช้ชีวิตกับตอนในตอนที่เรามีเรือขั้น2ที่เตรียมจะขึ้นคาแลกแล้วนะครับวันนี้ผมก็บอกไปทั้งหมดแล้วว่าปกติเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับผมทวนกันอีกครั้งนะครับผมทวนกันอีกครั้งท้ายคลิปนะสรุปแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างอันดับแรกเลยนั่นก็คือไปทำเควสที่เกาะดวงตาโอคิรูอานะครับเกาะดวงตาจะอยู่ตรงนี้นะครับทำเควสให้หมดนะครับจุดสปาวของไอ้พวกปะการังนะครับจุดที่1นะครับคือจุดนี้นะครับจุดที่2คือจุดนี้นะครับแล้วก็จุดที่3คือจุดนี้นะครับอย่าลืมพกจอบมาด้วยนะถ้าสำหรับคนที่มาแรกๆนะครับมีเม่นเปิดเม่นมีแมวเปิดแมวจะช่วยในการหาได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ
ก็เควสจะมีด้วยกันทั้งหมด6เควสนะเควสแรกคือเควสยิงปลาเล็กนะครับเควสที่2คือยิงเฮคารุเควสที่3คือยิงกูไลล่านะครับกูไลล่านะครับเสร็จแล้วก็จะกลับมาส่งเควสตรงนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะถ้าเกิดใครที่มาเกาะเควสนะครับพยายามอย่า AFK เพราะมันใช้เวลาไม่นานมันใช้เวลาแค่อยู่ประมาณสักไม่เกินชั่วโมงอ่ะนะครับไม่ต้อง AFK หรอกนะครับเพราะว่าถ้า AFK ตกเรือมามันจะซวยนะครับจะทำให้วันนั้นคุณใช้เวลาในการทำเควสวันนานมากนะครับต่อมานะครับเควสรอบที่2นะครับหลังจากที่เราประสงค์เควสรอบแรกแล้วรับเควสรอบที่2รับเควสปลาใหญ่นะไม่ต้องรับเควสปลาเด็กมายิงแคนดิดูมนะครับไลท์ชาร์กแล้วก็ฟันเหล็กครับหลังนั้นกลับมาส่งเควสนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมรับเควสที่ให้เทรด5รอบนะครับแล้วก็เอาของมาเทรดให้ครบ5รอบเทรดปุ๊บกลับไปส่งรับเควส10รอบเทรดมาเทรดแล้วก็กลับไปส่งครับผมอันนี้คือ1วันสําหรับเควสที่เราจะต้องทำนะครับหลังจากนั้นก็มาเทรดเรือเนี่ยเทรดให้ครบอีกเท่าไหร่อ่ะ85รอบเทรดนะครับคือ1วันง่ายๆว่า1วันสรุปเราต้องเทรดให้ได้ครบ100รอบเทรดเท่านั้นนะครับถึงจะไปทำอย่างอื่นได้นะอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงแหละนะครับตอน1วันแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณขึ้นคาแลกได้นั่นก็คือคุณจะมีเงินเข้าแล้วต่อวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า600เอ็มแน่นอนครับผมนี่คือสรุปทั้งหมดนะครับของการทำเรือนะครับส่วนในคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของพอมีเรือคาแหลกแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับพอมีเรือคาแหลกแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างครับอันนี้ที่ผมวางไว้เลยนะก็ยังไงถ้าเกิดใครที่กำลังติดตามซีรีส์นี้อยู่นะครับผมก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับหรือใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวล่ะนะครับผมฝากไปด้วยครับกับช่องนี้ Free Gaming นะครับช่วงนี้ก็จะอัดเรื่องของ Back Research ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยผมไม่รับปากว่าจะยังมีแค่ Back Research หรือเปล่านะครับหรืออาจจะมีเกมอื่นด้วยนะครับเราก็ต้องดูอีกทีนะเป็นเรื่องของอนาคตไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะฝากกด Subscribe ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไปแล้วฮะเจอกันใหม่บ๊ายบายเจอกัน